29มีการขนบุหรี่เข้ามาช่วงรอยต่อชายแดนพอได้รับแจ้งก็เลยสั่งให้ฝ่ายปราบปรามไปประสานกับกองกำลังทหารผ่านที่1306เข้าไปเฝ้าอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับไม่พบผู้กระทำผิดก็เลยเข้าไปตรวจยึดเพราะช่วงนี้เป็นช่วงรอยกระทงก็ต้องรีบควรจะมีสินค้าเกินหมายไม่ว่าสุรายาสูบเข้าไปตลาดในรอยต่อช่วงนี้แล้วช่วงนี้จะเป็นบุหรี่จะเป็นช่วงที่ว่าจะมีการเปลี่ยนแบรนด์เป็นบุหรี่ซองเรียบเพราะฉะนั้นถ้าบุหรี่ที่ยังมีตายตรงนี้ก็จะอาจจะมีการทะลักเข้ามาก็เลยร่วมบริการประการปันตรวจยึดได้ทั้งหมดของกลางประมาณคือค่าปรับประมาณแล้วเท่าไหร่ครับรวมๆ10ล้านเป็นขบวนการแน่ๆเป็นขบวนการครับขบวนการถึงช่วงนี้บุหรี่จะเปลี่ยนแบรนด์ใหม่เป็นซองเรียบครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราให้10ก็อยู่แล้วครับว่า1กระต้อน200บวนแล้วก็สุราเปิดขวด1ลิตรแต่ถ้าเกิดว่าใครถือมามากกว่านี้ครับก็ผิดกฎหมายครับก็ช่วงนี้จะเป็นการเข้มงวดไม่ว่าเราทำงานบริการกับหน่วยงานอื่นซึ่งเราจะไม่ให้สินค้าพวกนี้ทะลักเข้ามาอยู่แล้วครับผมไม่ว่าเป็นบุหรี่ไทยหรือบุหรี่ต่างประเทศที่ผลิตอยู่เพื่อนบ้านเราหรือนำเข้าจากเพื่อนบ้านเราครับครับผมบุหรี่พวกนี้ครับค่อนข้างจะใหม่นะครับแต่ก็ถ้าเข้าไปในตลาดก็จะทำในส่วนเป็นตีลูกค้าเป็นส่วนแบ่งการตลาดของงานยาสูบทำให้โรงงานยาสูบปัจจุบันนี้เก็บภาษีไม่ได้เต็มเลยครับซื้อปกติเท่าไหร่ซื้อปกติตอนนี้ในตลาด100กว่าบาทแต่ถ้าเกิดว่าซื้อฝั่งนู้น120บาทผมถามว่าไอ้120บาทเนี่ยมันโดนปรับเท่าไหร่ถ้าเรามีครอบครองผิดกฎหมายขั้นต้น 1,000 กว่าบาทครับถ้าเมื่อคุณถือไปเนี่ยทำไมเค้าเสี่ยงทำไมเค้ากล้าทำไมเค้าเสี่ยงเค้ากล้าเพราะว่าฝั่งนู้น120บาทแต่เอาไปขายนี่ตกพันกว่าบาทคัดต้นละพันกว่าบาทไม่ใช่ซองละพันกว่าบาทเพราะนั้นมันทำให้เขาค่าเสี่ยงที่เขาจะยุ่งเข้าไปคือราคาเนี่ยจับกันติดเท่าเขาไปล็อกนี้ถ้าเกิดหลุดไปเนี่ยในตลาดเขาก็หลายเหนือก็พองติดเท่าแต่ที่ของภาษีนะของภาษีนี่แต่ละยี่ห้อมันไม่เท่ากันผมบอกว่าอย่างไรบอมโบโร่เนี่ยครอบครอง800กว่าต้องดูสินค้ามาร์โบโร่เป็นสินค้าที่สุ่มเสี่ยงเป็นคือสามารถที่เอามาแล้วก็เข้าท้องตลาดแล้วก็ไม่คงทนถาวรคือสามารถสูบแล้วเผาทิ้งได้เลยฝั่งตรงข้ามเราเพื่อนบ้านเราเนี่ยซองนึงตก12บาทคัดต้นละ120บาทซึ่งต่างกัน10เท่าครับทำให้ผู้กระทำผิดเนี่ยสามารถที่จะกล้าสุ่มเสี่ยงในการที่จะขนแต่ละครั้งครับผมเขาผลประโยชน์มันมหาศาลอย่างนี้ที่บอกนะครับผมมีมูลค่าต่างกัน10เท่ากับผม